สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17วันที่17ธันวาคม2560ครับอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์นะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้สัมภาษณ์นั่งคุยกับช่างภาพมืออันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเรียกว่าถือผมว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้คุยกับพี่สุรพลสุภาพินซึ่งพี่เป็นผู้ที่ถ่ายปกนิตยสารนะนี่ครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งจริงเลยพี่สุรพลครับครับนี่ฮะภาพปกนิตยสารนุสารนสทเดือนธันวา2560ครับนี่เป็นเล่มประวัติศาสตร์เลยฝีมือพี่เลยครับพี่ครับช่วยเล่าภาพนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ไงครับก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่พอดีว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เปิดโอกาสให้ช่างภาพจิตอาสาได้มีโอกาสเข้าไปบันทึกภาพก่อนเวลาในจำนวนหนึ่งก็ไปกันกลุ่มเล็กๆก่อนประมาณ20คนเข้าไปตอนวันนั้นก็เลยวันนั้นท้องฟ้าดีมากฟ้าสดใสแสงสวยแต่ว่าเวลาก็มีจำกัดเราก็ต้องใช้เวลาอันน้อยนิดให้มีค่าที่สุดเก็บภาพให้ได้มากที่สุดและให้ได้รูปสวยที่สุดด้วยก็ถ่ายไปเรื่อยๆในรอบบริเวณซึ่งมันมีอะไรให้ถ่ายมากมายก็จนมาได้เวลาโพเพพระอาทิตย์เขาเรียกว่าแสงทวายไลท์ซึ่งเป็นแสงที่ช่างภาพจะรู้ดีว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดของวันประกอบกับวันนั้นเนี่ยโชคดีที่ว่าท้องฟ้าได้เขาเรียกฟ้าระเบิดนะในศัพท์ของนักถ่ายภาพจะมีสีสันพุ่งเป็นลำสีชมพูออกส้มๆอะไรเนี่ยมีสีสันสวยงามมากก็หามุมที่คิดว่าดีที่สุดณตอนนั้นทีนี้ในรอบบริเวณของพระเมรุเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นอ่างบัวรอบสี่ทิศเลยทีนี้ตรงอ่างบัวเนี่ยมันจะมีเงาสะท้อนเวลาก้มไปเนี่ยมันจะเป็นเงาสะท้อนเงาสะท้อนเนี่ยมันก็จะทำให้มีเพิ่มเรื่องราวของตัวพระเมรุมากขึ้นมันก็เลยจะทำให้มีจุดที่น่าสนใจของภาพมากขึ้นเท่ากับจะมีเหมือนสององค์อยู่ในภาพเลยฮะวันนั้นก็เลยได้ภาพนี้มาซึ่งประทับใจมากครับสวยงามมากเท่าที่ได้ถ่ายพระเมรุมาหลายๆหนนะฮะวันนี้เป็นวันที่สวยที่สุดเท่าที่เคยไปถ่ายมาที่ช่างภาพที่ไปด้วยกันเนี่ยวันนี้จะดูเท่าที่ถ่ายมาจะสวยที่สุดนี่คือวันที่เท่าไหร่พี่พอจำได้ไหมฮะจำไม่ได้ถ่ายมากี่ภาพหรือภาพเดียวนะฮะจังหวะเนี้ยมันได้แป๊บเดียวเองฮะจังหวะของคนเดียวจะได้ประมาณสัก5-6ภาพมั้งฮะคือพยายามถ่ายเป็นแนวตั้งบ้างแนวนอนบ้างครับแล้วท้องฟ้าเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็จะไม่ซ้ำกันมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าสีเขาสวยที่สุดเข้มที่สุดฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าเขาก็จะมืดมันก็จะเป็นมืดแบบนี้ฮะนี่ก็ฝีมือพี่เหมือนกันใช่ครับอันนี้จะเป็นแนวนอนแต่อันนี้จะขึ้นไปถ่ายบนตึกมันเป็นคอนโดฮะตึกจุลดิษฐ์นะอันนี้ก็อันนี้จะได้ภาพรวมของพระเมรุทั้งหมดซึ่งทำมันก็จะสวยประมาณกี่โมงครับเนี่ยอันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งครับรุ่งนี้จริงๆเราถ่ายตั้งแต่ตอนเย็นแล้วฮะเพียงแต่ว่าเรารอจังหวะเปิดไฟขององค์พระปางวัดอรุณพระปางวัดอรุณเนี่ยเปิด1ทุ่มจริงๆเราถ่ายมาตั้งแต่โพเพแล้วองค์พระเมรุเนี่ยเขาเปิดไฟก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นวัดพระแก้วพระแก้วนี่ก็จะตามมาสักประมาณ6โมงนิดๆ6โมงกับครึ่งอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยรอจนพระปางวัดอรุณเปิดไฟตรงนี้ฮะก็จะได้ครบหมดมันก็เลยจะมีข้อเสียที่ว่าท้องฟ้าเขาจะมืดไปหน่อยกว่าจะได้ภาพเดียวมาเนี่ยครับโอ้โหอ้าวไปดูภาพในผลงานพี่สุรพลครับด้านในเนี่ยก็จะมีพี่สุรพลนี่ทำงานกับทอมากี่ปีครับเนี่ยก็ปีหน้าก็จะ30ครับ30ปีครับเนี่ยผลรูปนี้ครับผลงานเป็นส่วนใหญ่ภาพนี้เป็นภาพที่ตอนจุดเทียนถวายร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับตอนนั้น
ู้คนไปเยอะมากเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่แบบประทับใจสุดๆเบื้องหลังภาพนี้นะเล่าแล้วจะขนลุกครับก่อนหน้าจะได้ภาพนี้เนี่ยฝนตกฝนตกแบบทุกคนกางร่มหมดเลยนะที่เห็นเนี่ยยังนึกในใจว่าโอ้โหแล้วตอนจุดเทียนจะจุดยังไงจะจุดได้ไหมเพราะฝนก็ตกอยู่พอสักพักโฆษกเขาประกาศว่าเดี๋ยวจะรบกวนให้หุบร่มแล้วนะครับผมคิดว่าโอ้โหแล้วหุบร่มจะจุดยังไงเนี่ยเขาบอกอ้าวหุบร่มได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีแล้วจังหวะนั้นพอพุ่งปั๊บฝนหยุดขนลุกแป๊บเดียวบอกพวกเราจุดเทียนภายในแป๊บเดียวเทียนสว่างสวยภาพนี้โอ้โหถึงประทับใจมากไปดูภาพเปลี่ยนครับทำไมพี่สุรพลถึงลุ่มหลงในการถ่ายภาพครับก็มันเป็นอะไรที่ถ่ายแล้วมันมีความสุขแล้วก็มันแสดงออกถึงความคิดที่เราจะสื่อออกมาเป็นตัวของเราถ่ายมา30ปีก็ยังรู้สึกสนุกครับครับโอ้โหมันมีอะไรให้เราถ่ายได้ทุกวันนะครับดูผลงานต่อครับโอ้โหอันนี้จริงๆแล้วมันต่อจากภาพปกครับที่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยท้องฟ้าเขาจะเปลี่ยนไปแฟบมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้จะเป็นแนวนอนซึ่งจะไม่มีรีเฟกต์ท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็ยังเข้มอยู่ยังกล้าอยู่จริงๆก็มีส่วนนี่เขาผลงานพิมพ์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นนี่ไปถ่ายที่ไหนครับอันนี้เป็นตรงช่างสิบหมูครับอันนี้เป็นวาดศิลปินเขาไปวาดฉากบางเพลิงครับครับนี่ครับพวกนี้ผลงานปกของพี่ทอนี่ก็ปีหนึ่งมีสักกี่ปกครับมันก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ครับครับแต่นี่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วโอ้โหนี่ภูมิใจมากจะไม่มีหวนกลับมาแล้วไม่มีครับไม่มีทางเลยครับครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ด้วยเห็นไหมสังเกตไหมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับฟ้าตรงนี้ป้าพออีกสักพักก็เปลี่ยนแล้วนี่คือช่วงที่ดีที่สุดของการถ่ายภาพครับที่ช่างภาพเขาจะรู้เลยว่าต้องรีบคือตอนใกล้โพเพใกล้โพเพครับ10นาทีก็ไปแล้วหมดจะผ่านไปแล้วนี่ฮะผ่านไปแล้วชื่อพี่เขาสุรพลสุภาวัฒนกุลครับครับครับก็เรียกว่า มือต้นๆของประเทศไทยเลยครับเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ครับนี่ฮะนี่ฝีมือคุณทองแดงคุณโจโฉนี่ฉากบางเพลิงที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยฮะอย่างภาพเนี่ยจริงๆก็พูดถึงภาพอย่างเงี้ยใครๆก็ถ่ายได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าของพี่มันมีความพิเศษยังไงที่พี่ถ่ายนี้ขึ้นมาในมุมในสายตาของคนช่างภาพที่เป็นภาพมืออาชีพฮะจริงๆเราก็ต้องการเน้นให้เห็นคุณทองแดงเนี่ยชัดๆก็เลยเทคนิคการถ่ายภาพก็คือเน้นให้ข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอไปอ๋อเพื่อจะเน้นความสนใจจุดสนใจของภาพขึ้นมาใช่ๆฮะเนี่ยเหมือนกันครับแล้วอย่างเงี้ยทำไมไม่เอายอดด้วยทำไมเอาแค่นี้ครับภาพนี้จุดประสงค์หลักคือต้องการให้เห็นว่าตอนที่เขาสร้างพระเมรุเนี่ยเขามีจุดกำหนดว่าเอายอดของเจดีย์สีทองเนี่ยเป็นหลักโอ้โหเนี่ยฮะมันจะเป็นกึ่งตรงกลางพอดีเป๊ะเลยเออใช่ฮะแล้วเขาก็จะมีแนวลากไปเพื่อจะสร้างพระเมรุองค์เนี่ยฮะฮะเนี่ยครับเบื้องหลังต้องอ่านในนี้ครับจะต้องไปอ่านเลยอ่านฉบับนี้ต้องรีบไปซื้อเก็บไปเลยโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วคุ้มมากครับอันนี้ก็พี่อันนี้ก็ฝีมือพี่ครับโอ้โหอันนี้ฮะที่เขาว่าเป็นจำลองเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์เนี่ยครับเนี่ยจะมีสัตว์ป่าหิมพานต์ลอยล่องเนี่ยฮะเขาเรียกเขาพระสุเมนเนี่ยหันหน้าไปทางไหนโอ้โหเนี่ยฮะนี่สนามหลวงใช่ไหมใช่เนี่ยพี่อันนั้นวันนั้นน่ะยืนตรงนี้กี่คนครับจากมุมที่พี่ยืนถ่ายเนี่ยมุมเดียวกันช่างภาพเยอะไหมครับวันนั้นถ้าอยู่ตรงนี้น่าจะสัก20-30คนอยู่นะโอ้โหอยู่ตรงมุมนี้นะแต่ว่ายังมีรอบๆอีกนะรอบอีกสามเลย30คนของ60ล้านมันไม่มีใครไปยืนตรงนี้ได้ครบไงฮะแต่ว่ามุมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไปดูอันอื่นดีครับผลงานแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่คล้ายกัน
ก็รูปนี้ครับโอ้โหอีกแล้ววันนี้เป็นวันจริงครับโทษครับเนี่ยฮะสุรพลสุภาวัชรกุลวันนี้เป็นวันพิธีจริงเลยครับครับภาพนี้จะเป็นภาพขบวนพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่มากพี่ยืนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นครับใกล้เลยนะครับแล้วภาพนี้ก็จะเห็นพระโกศใช่ไหมฮะเห็นวัดพระแก้วเห็นขบวนที่ทรงที่ทุกคนแต่งตัวเต็มยศหมดครับสวยงามครับอันนี้ไม่ใช่ซูมใช่ไหมยืนตรงนั้นเลยครับครับอยู่ตำแหน่งจุดที่เขากำหนดยืนตรงถนนเนี่ยนะเขาจะมีสแตนให้ฮะอยู่อ๋อครับตรงหน้าศาลฎีกาครับครับมุมนี้โอ้โหนะครับโอ้โหรูปนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าเล่าเรื่องได้ครบเล่าเรื่องยังไงถ้าสมมติเล่าเรื่องก็เนี่ยฮะมันเป็นขบวนในมุมของคนถ่ายภาพมันเป็นขบวนพระราชพิธีแล้วก็ตำแหน่งของที่ราชรถเคลื่อนมาเห็นว่าพระแก้วครับเห็นว่าพระแก้วด้วยแล้วก็ทุกคนแต่งตัวครบเต็มยศหมดเนี่ยครับเป็นริ้วขบวนเห็นเป็นริ้วขบวนครับแหมเสียดายไม่เอากล้องมาจะให้ดูกล้องประวัติศาสตร์หน่อยอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับก็ต้องคนอื่นมาช่วยกันครับแจมกันครับวันนั้นขอสทไปกี่คนครับมีพี่เจี๊ยบมีน้องด้วยประมาณเฉพาะของคนทมี 3-4 คนอ๋อครับนี่ใกล้ในหลวงเลยในหลวงรอ10อันนี้ก็ภาพของน้องที่ทำงานด้วยกันครับอ๋อครับอันนี้ใกล้เลยนะโอ้โหเห็นสีหน้าท่านตรงนี้อยู่ตรงจุดตรงรอดอโอ้พระเทพอันนี้ใช่อันนี้ของพี่ใช่อ๋อโอ้โหใกล้ขนาดนี้เลยมีต้องใช้เลนยาวขนาดไหนก็เขากำหนดให้ไม่ยาวมากมีกำหนดเลนด้วยใช่ครับโอ้โหเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเอาเลนใหญ่ๆไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับช่างภาพอื่นสมมติว่าเราแบกเลนยาวๆไปเนี่ยซึ่งไอ้เลนไว้ถ่ายดึงไกลๆอ่ะครับแล้วถ้าทุกคนแบกอย่างนี้ไปเนี่ยมันทำงานไม่ได้มันจะไปชนกันหมดฮะอันนี้ใช่ไหมพี่เจี๊ยบอันนี้ใช่ครับอันนี้ของพี่สองอันนี้ครับอันนี้เป็นนายแพทย์ที่คอยประคองประกวดอ๋อนี่นายแพทย์เหรอครับที่ตอนนั้นรักษานายแพทย์ส่วนคนนี้เป็นเขาเรียกพูดภาษาชาวบ้านคือคนขับรถให้ในหลวงรอเก้าเราแล้วก็พอนี่เหมือนกับว่าท่านคนเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าไปขับรถให้พระองค์ท่านครั้งสุดท้ายท่านี้กี่โมงครับเนี่ยตอนนี้ผ่านตรงข้างหน้าประมาณ11โมงแล้วพี่ยืนไว้นั้นกี่ชั่วโมงผมเข้าไปก่อนงานตั้งแต่ทุ่มครึ่งฮะรอข้ามคืนเพื่อจะมาถ่ายรูปเนี้ยรูปเดียวตอนขบวนผ่านประมาณ11แล้ววันนั้นพี่อยู่ถึงกี่โมงฮะกว่าจะออกมาได้ก็บ่ายโมงอ๋อไม่ได้รอพิธีคือพอผ่านไปแล้วก็เราก็มุกได้อ๋อครับนี่ไงครับไปดูหน้าอื่นนี่ครับนี่ฮะอันที่ขวดสารอันนี้ก็ใช่ครับไหนครับเนี่ยฮะอ๋อระหว่างที่ถ่ายภาพอยู่มองไปข้างๆที่ผมยืนนะฮะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยไปเฝ้าอยู่เต็มไปหมดอ๋อแล้วมองไปเห็นน้องคนนี้โอ้โหซาบซึ้งมากร้องแบบเสียใจหนักมากแล้วร้องจริงๆจังๆด้วยนะฮะ uh-huh. เสียใจมากเนี่ยคนเนี้ยโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาไหลแทน เนี่ยส่วนพี่คนนี้นะอันนี้ก็ฝีมือพี่ใช่แบบว่าแสดงถึงแบบโอ้โหท่านรักมากอ่ะกอดรูปแบบซึ้งมากแล้วจังหวะดีว่าข้างหลังเนี่ยเป็นรูปหัวใจด้วยรูปนี้ก็เลยแบบสื่อได้ดีมากคือการเล่าเรื่องของช่างภาพมืออาชีพสตอรี่เทเลอร์ครับเนี่ยสองภาพเนี่ยโฟโตกราฟีที่ประทับใจมากครับเพราะว่าแสดงออกมาจากใจแล้วเรายืนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเราจะร้องไห้ตามเลยประทับใจส่วนตรงนี้มันเป็นของต่างจังหวัดแล้วครับยังมีผลงานของพี่ไหมครับในเล่มนี้มีครับก็อันนี้เป็นรูปเป็นภาพนิทรรศการพระเมรุมาตรที่อยู่ในพระที่นั่งทรงธรรมเป็นภาพวาดของพวกเราศิลปินนะฮะครับครับก็
ก็ทีนี้ก็มาถึงตรงนี้เลยฮะเป็นโอ้โหเป็นโปสการ์ดสุดยอดอ่ะเป็นโปสการ์ดสุดยอดอ่ะเป็นโปสการ์ดนี่ครับโอ้โหนี่ครับหมดเลยฮะเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ครับฝีมือผู้ชายท่านนี้เลยครับสุดยอดมากก็วันนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้นั่งคุยกับพี่ที่ในต่างประเทศนะที่อเมริกาเนี่ยช่างภาพเนี่ยได้รับการยกย่องมากเป็นเหมือนกับอาร์ติสต์คนหนึ่งน่าจะมีรางวัลศิลปินแห่งชาติเนาะภาพถ่ายมีนะก็มีครับมีไม่แน่นะครับวันหนึ่งอาจจะได้ใครจะไปรู้ก็มีรุ่นพี่อยู่คนนึงที่ตอนนี้เป็นอยู่อ๋อเหรอครับพี่ยันยงโอลาลสินโอ้ไม่แน่ศิลปินแห่งชาติวันนี้อีก10ปีอาจจะมีศิลปินแห่งชาติชื่อสุรพลฝากคำถามสำหรับมือคนที่เริ่มต้นปัจจุบันพี่เขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีด้วยครับสมาร์ทโฟน1เครื่องธรรมดาตอนนี้เทคโนโลยีคล้ายๆกับกล้องใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่มีคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนยังไงให้คนธรรมดาแบบพวกผมเนี่ยได้มีฝีมือมีแววตาที่มองลงไปใกล้เคียงกับพี่บ้างครับมีคำแนะนำไหมครับก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการถ่ายภาพของกล้องดิโดยเฉพาะกล้องมือถือเนี่ยเขาดีขึ้นมากยิ่งรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาจะนำระบบ AI มาใส่ในกล้องมือถือให้เราครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรกับมันให้มากเลยทุกอย่างเขาทำให้เราเสร็จเราสวยด้วยดีด้วยเราเพียงแต่เสนอมุมมองของเราแล้วก็ถ่ายมันออกมาให้ได้ส่วนสวยไม่สวยเนี่ยกล้องตอนนี้มันสวยแน่เพราะว่ามันเก่งขึ้นเยอะพี่คิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาคุกคามอาชีพพี่ไหมคุกคามไม่อ่ะผมคิดว่ามันเป็นตัวช่วยทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและจะได้ผลงานที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยโอเคดีขึ้นมากมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนอนุสารนิสารอนุสารอสทปีที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี03อ่ะครับเดี๋ยวจะปี03 58ปียังอยู่ต่อไปมีอะไรฝากถึงแฟนนิสารมั้ยครับยังไงก็เอาใจช่วยนิสารอื่นๆนะครับแต่ของอสทเนี่ยอยู่ยั่งยืนยงแน่นอนครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับยินดีครับ